โอ้โหอะไรของเขาเนี่ยใส่ยับเลยนะครับพี่ลิเวอร์พูลเนี่ยครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับไนกี้เป็นพาร์ทเนอร์ผมให้10อ่ะ10ทั้ง10เลยชอบมากถ้าเรารักทีมนั้นจริงๆเราอย่าเอาเปรียบทีมเขาโดยการที่สนับสนุนของพินลิขสิทธิ์อาเล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 เขาลองยิงไหมใช่ไหมเขาลองยิงไหมไม่รู้เพิ่งได้ยิงครั้งแรกอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราสองคนครับอาริรีวิวแล้วก็ยินดีกับแฟนลิเวอร์พูลด้วยทุกท่านนะครับหงแดงฮะคว้าแชมป์ในรอบ30ปีนี่คือประวัติศาสตร์จะไม่ให้คุยได้ไงถูกต้องต้องคุยอยู่แล้วขนาดที่เราไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลเรายังยินดีนะแล้วผมพร้อมที่ใส่เสื้อคุณแฟนทีมอะไรเชลซีแต่คุณใส่เสื้อลิเวอร์พูลได้ใช่ก็ร่วมยินดีผมชอบโหด้วยสไตล์การเล่นเขาต้องยอมรับว่ามันสุดยอดจริงโค้ชนะที่เขามาแล้วก็ตั้งใจทำงานนะฮะทุกอย่างมันลงตัวหมดลิเวอร์พูลครับผมบอกได้เลยปีนี้บอกลิเวอร์พูลเนี่ยครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับไนกี้เป็นพาร์ทเนอร์คือไม่เคยในประวัติศาสตร์นี่ไม่เคยอยู่กับไนกี้เลยใช่ไหมจะมีรีบอกแล้วก็ล่าสุดเป็นไลน์รีนิวบาลานซ์นะครับก็จนมาถึงวันนี้ไนกี้ได้คว้าแชมป์เขาเรียกว่าอะไรทีมแชมป์ของพรีเมียร์ลีกเคยไหมเคยใช่ไหมที่สมัยที่เป็นวินเทจนู่นเลยคาวเบิร์กใช่ไหมผมว่าผมจำได้ถ้าเป็นอาดิดาสเนี่ยแต่ไนกี้เนี่ยไม่เคยนะครับก็มาจนถึงวันนี้ครับเป็นไนกี้ครั้งแรกถือว่าเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับไนกี้เขาเรียกว่าอะไรได้ความคว้าเหมือนคว้าทีมแชมป์เข้ามาอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วก็แฟนบอลที่หนาแน่นที่เพิ่มกลับมาจากที่เคยเชียร์อยู่แล้วก็เพิ่มเด็กๆเข้ามาแน่นอนเพราะว่าเขาได้แชมป์สื่อข่าวก็คือเด็กๆก็ต้องเห็นซึ่งไนกี้เนี่ยเขาจะเก่งแล้วเรื่องความสตรีทถูกต้องสตรีทแฟชั่นแล้วก็ให้สื่อไปถึงเด็กด้วยครับผมนะจนถึงวันนี้มาเป็นลิเวอร์พูลครับเป็นไงคุณโยครั้งแรกโอ้โหผมให้10อ่ะสิบต้องสิบเลยชอบมากแต่ที่สะดุดตาผมนะครับคืออยู่ดีมีสีเขียวเนี่ยครับผมมันเข้ามาในเสื้อเนี่ยแปลกดีครับผมนะฮะซึ่งสีเขียวเนี่ยมันเคยใช้มานานแล้วปีเก่ามากแล้วใช่ใช่ใช่สีเขียวอยู่เป็นเสื้อสีแดงสดรวมทั้งสีเขียวอมฟ้าเนี่ยและสีขาวเนี่ยมันจะคล้ายคลึงกับชุดเย้าของหงแดงระหว่างปี1993ถึง1996ใช่ครับตอนนั้นนะที่เขาเล่าสตอรี่มานะนานมากเลยครับโอ้โหแต่ไนกี้เอากลับมาใช้อีกถูกต้องต้องพูดถึงก่อนสีเขียวเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสีเขียวตรงนี้เนี่ยมาจากสีอะไรสีอะไรครับรูปปั้นของนกลิเวอร์เบิร์ดในเมืองลิเวอร์พูลจะเป็นสีเขียวเนี่ยเดี๋ยวภาพขึ้นแล้วชื่อว่าลิเวอร์เบิร์ดลิเวอร์เบิร์ดนกลิเวอร์เบิร์ดนะครับเป็นสีของเขานะฮะแล้วก็เนี่ยไอเนี่ยตั้งอยู่ตั้งด้านบนของตึกลิเวอร์อันเรื่องชื่อในเมืองลิเวอร์พูลนะนกรูปปั้นนกเนี่ยนะนะครับแล้วก็คุณสกอตต์มัตสันเนี่ยรองประธานชุดกีฬาฟุตบอลของไนกี้บอกว่าในช่วงเริ่มต้นของการเป็นพาร์ทเนอร์ความสำคัญต่อความเคารพอย่างสูงสุดนั่นคือการเอาใจใส่กับอัตลักษณ์และแกนหลักของสโมสรสิ่งที่คุณมีเนี่ยเป็นการออกแบบที่มีความบริสุทธิ์มีความแข็งแรงแฟนบอลคนใดตามแต่จะรู้โดยทันทีว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของลิเวอร์พูลนี่คือรองประธานของไนกี้ที่ฝ่ายแนวแบบนั้นแล้วคุณนึกภาพไม่ออกนะมันจะเป็นตึกนะครับแล้วไอ้นกตัวนี้ไปเกาะอยู่บนยอดสุดของตึกเลยอ๋อเหรออ๋อเด่นอยู่บนยอดก็คือจะเป็นสีเขียวแต่นี่คือทางไนกี้ที่ได้ความใส่ใจคิดถึงอัตลักษณ์ของทีมสโมสรลิเวอร์พูลนะครับได้ใจแฟนท้องถิ่นเลยแหละถูกต้องมี2เกตครับเกตเพลเยอร์ฮะและเกตธรรมดาแฟนบอลเราดูตัวเพลเยอร์ก่อนเพลเยอร์โอ้โหอะไรของเขาเนี่ยใส่ยับเลยนะครับที่ในรายละเอียดเสื้อถ้าเห็นไกลๆเนี่ยจะไม่เห็นว่าลวดลายอะไรแต่จริงแล้วจะมีเท็กเจอร์นะครับเป็นลายเหมือนลายกราฟิกศิลปะอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะที่อยู่ในนี้นะครับดูนะฮะเนี่ยอยู่ในนี้เท่มากมันอยู่ในช่วงข้างๆตัวนะฮะช่วงข้างลำตัวนะฮะหัวไหล่ลงมาข้างแล้วตรงกลางนี่จะเป็นเหมือนรูระบายอากาศครับนะครับที่เทคโนโลยีของไนกี้นะฮะให้มาเทคโนโลยีนี่เขาเรียกว่าสำหรับตัวเกตเพลเยอร์เรียกว่าเวเปอร์นิตเทคโนโลยีเวเปอร์นิตคือการระบายอากาศการถักทอสิ่งทอที่มันระบายอากาศได้ดีน้ำหนักเบาเทคโนโลยีนี้เขาเรียกเวเปอร์นิตนะครับมาใส่ในตัวนี้แล้วครับโห
โอ้โหเท่มากนี่มีโลโก้สัญลักษณ์ปี96ครับผมและลึกถึงสมัยโศกนาฏกรรมที่สนามครับผมครับผมอืมๆก็ยังคงอันนี้ไว้มาชั่งน้ำหนักดีกว่าอยากรู้แล้วว่าเวเปอร์นิดตัวนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยแต่ตัวนี้เราสกรีนมาแล้วสกรีนชื่อนี่นี่ครับนักเตะที่มีคนสกรีนชื่อเยอะอันดับต้นๆนั่นคือโมซาร่าโมซาร่าและพิเศษอีกอย่างนึงถ้าคุณสังเกตอาร์มสีทองนะฮะถูกต้องนี่อาร์มแชมป์นะครับอาร์มแชมป์นี่ที่ร้านเรามีนะมีแล้วแล้วบอกได้เลยว่าจำนวนมันไม่ได้เยอะใครมาก่อนคุณมีสิทธิ์ก่อนจะพยายามจะเติมให้นะแต่ตอนมันโหมันเป็นแลไอ้เนี่ยครับถ้ามันมีมันก็ต้องครบอ่ะนะถ้าคุณซื้อเสื้อมันต้องครบปกติแล้วใส่อาร์มสีน้ำเงินสีพรีเมียร์ลีกธรรมดาแต่ปีนี้คุณก็ต้องซื้ออาร์มทองไปด้วยแน่นอนฟูอ่ะฟูไอเทมฟูทีมอันนี้ของเพลเยอร์ตัวนี้ช่างก่อนตัวเพลเยอร์นักเตะเอาอย่างเงี้ยทะเลาะกับตาช่างเนี่ยตาช่างคู่บุญกูนะชอบมากเลยนะใครมีที่ซื้อตาช่างดีๆบอกผมนะส่งมาได้ฮะส่งมาให้รายการเราหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราจะช่างครับน้ำหนักอยู่ที่187กรัมซึ่งรวมทุกอย่างนะเฟรกจริงๆแล้วตัวเนื้อผ้าอย่างเดียวอาจจะไม่ถึงอันนี้คือไซส์ M นะครับพร้อมสกรีนพร้อมเฟรกพร้อมแบชยังไม่ได้แกะป้ายเราคร่าวๆก็คือ188กรัมจริงๆน้ำหนักมันเบากว่านี้อยู่แล้วครับเรามาดูตัวนี้เลปิก้าแฟนบอลอยู่ที่200200กรัมเพิ่มอีกเท่านึงเพิ่มอีกประมาณ10กว่ากรัมนะก็เบากว่าจริงๆแล้วมันต้องช่างดีๆแต่ที่เราช่างคร่าวๆมันเบากว่าแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับก็นี่คือในปีนี้ส่วนของแฟนบอลนะฮะก็จะเป็นเรียบๆไม่มีอะไรนะครับเป็นผ้าเรียบๆธรรมดานะครับผมไม่มีลวดลายไม่มีลวดลายอะไรข้างในครับแถบสีขาวข้างๆนะครับผมแต่สีแขนเขินคออะไรเงี้ยจะเหมือนกันนะครับปีอะไรเงี้ยก็จะเหมือนกันแต่ตัวเนื้อผ้าก็จะเรียบๆนี้ก็สกรีนเบอร์มาแล้วเต็มอเล็กซานเดอร์อาร์โนอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญของนักเตะลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้ดูมาถึงตรงนี้นะฮะแฟนๆสามารถคอมเมนต์มาได้จาก1ถึง10คุณอยากให้คะแนนของชุดนี้เท่าไหร่อยากรู้นะอยากรู้นะว่าคุณคิดว่าสำหรับคุณเนี่ยส่วนตัวพวกคุณเนี่ยคิดว่าไอ้ลิเวอร์พูลชุดนี้เนี่ยที่มาในแบรนด์ไนกี้เนี่ยคุณอยากให้คะแนนเท่าไหร่เรามาลองเสนอไอเดียกันนะมาพูดคุยกันนะฮะเราชอบนะในการที่เราเห็นเวลาที่เราทำรีวิวออกไปแล้วคนมาคอมเมนต์ชอบครับพี่ขอบคุณที่ติดขอบคุณพี่ๆที่ทำรายการเรามีภูมิใจแต่อย่าด่ากันเราพูดกันดีๆเราเข้าใจอยู่แล้วนะอย่าทำให้เรารู้สึกเราตั้งใจนะเราขึ้นอยู่แล้วขึ้นง่ายด้วยแต่นี่คือของลิเวอร์พูลปีนี้ส่วนตัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยแพ็คมันจะใหญ่มากทั้งหมวกทั้งเสื้อโฮมอเวเตอร์มีครบแต่เรารีบทำให้ก่อนใช่ตอนนี้เรามีนี่แล้วก็นี่แถมมาให้หน่อยแถมนิดนึงชุดซ้อมเสื้อซ้อมเสื้อซ้อมประเทศแล้วดำแดงก็ไม่ค่อยเห็นใช่ครับซ้อมมีลวดลายคล้ายๆอะไรเนี่ยแลายเนี่ยเป็นเหมือนทหารเสืออะไรเงี้ยโคมฮาร์ดอะไรโลโก้ประมาณนั้นอยู่ในนี้ถ้าดูแบบนี้เหมือนหลุยส์วิตตองคล้ายๆนะมีคอนเซ็ปต์ประมาณนี้ตัวนี้แล้วก็เสื้อยืดเรียบๆใส่เก๋ๆสบายแฟนบอลนะครับผ้าดีนิ่มมากครับผม LFC นี่โลโก้ซึ่งมินิมอลลำลองนะฮะใส่ไปไหนก็ได้โอ้ใส่ไปไหนก็เท่แล้วตอนนี้บ่งบอกบ่งบอกความเป็นสาวกครับผมนะครับผมหงแดงซึ่งปีนี้ผมอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะตัวเพลเยอร์ทำไงทำเมดอินอินโดนีเซียแต่แฟนบอลเลปิก้าทำที่ประเทศจอร์เจียครับแต่เสื้อซ้อมเสื้อซ้อมไปไหนไทยแลนด์ผมเสื้อยืดจีนฮะโอ้โห4ประเทศสำหรับลิเวอร์พูลปีนี้โอ้ไปเดินทางลำบากเลยนะโรงงานมันเต็มอะไรอย่างเงี้ยป่ะโหเดินทางหนักเลยนะนี่ข้ามทวีปเต็มไปหมดเลยนะโอ้โหเขาก็จ่ายไม่รู้นะก็เจ๋งนะอันนี้ก็ความผมไม่ได้ดูมาก่อนผม2คนเนี่ยยอมรับเลยยังไม่ได้ดูคิดว่าประเทศเดียวก็คือดูมาแค่ตัวเดียวก็คือคิดว่าเป็นเมดอินอินโดกับไทยแลนด์เต็มที่ในกีก่อนนั้นเป็นไทยแลนด์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไทยแลนด์ด้วยแต่นี่คือในไทยแลนด์เป็นอินโดนีเซียจอร์เจียจอร์เจีย
ไทยแลนด์แล้วก็จีนเอาสิเอาลองดูแล้วกันเป็นกระจายกำลังกระจายกระจายกำลังกระจายรายได้เขาอาจจะมีคอนเซ็ปต์ไปทั่วทุกที่นะครับราคาครับสำหรับตัวเพลเยอร์เนี่ยราคาอยู่ที่ 4,600 บาทนะฮะนักเตะอยู่ที่ 2,900 บาทครับเสื้อซ้อมอยู่ที่ 2,200 บาทซื้อตัวนี้900ท้วนก็สบายนะฮะบอกแล้วตลอดแล้วผมพูดมาหลายปีแล้วด้วยแล้วคอยย้ำตลอดว่าถ้าเรารักทีมนั้นจริงๆ เราอย่าเอาเปรียบทีมเขาโดยการที่สนับสนุนของผิดลิขสิทธิ์นั่นคือสิ่งหนึ่งที่คุณไม่ได้รักสโมสรคุณจริงครับแล้วคุณก็จะบอกว่าผมไม่มีเงินซื้อเพราะฉะนั้นถ้าคุณหารเป็นเดือนเนี่ยคุณลองดูสาวถ้าซื้อในเกรดแฟนบอล 2,900 บาทแฟนบอล 2,900 บาทปีนึง12เดือนตกเดือนละ200ไม่ถึงด้วยประมาณประมาณ200อ่ะตีไป200ถ้าคุณหาในปีนะคุณใส่ได้ตลอดทั้งปีเลย200บาทต่อเดือนครับนั่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณรักสโมสรจริงสนับสนุนของแท้สนับสนุนอาริด้วยสักครั้งนึงนะสักครั้งนึงในชีวิตอ่ะมีเสื้อทีมที่เรารักอ่ะถูกต้องเป็นของแท้ก็ผมเชื่อว่าหยิบมาใส่มันก็ภูมิใจอ่ะถูกต้องเมื่อกี้ดูทั้งหมดแล้วรู้จักหมดแล้วถ้าผมอยากสกรีนเสื้อเนี่ยฮะเนี่ยเลยมูเมซาร่าเนี่ยกี่บาทคุณซันตัวหนังสือละ60บาท M 60.60 อ๋อก็ไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยนี่คือลิขสิทธิ์แท้พรีเมียร์ลีกครับนี่คือลิขสิทธิ์แท้นะฮะและตัวเลขละ300ตัวเลขละ300 300ก็ติดเส้นแล้วก็เลขหนึ่ง300เบอร์13ก็1 3ก็600รวมชุดนี้ให้เลยเดี๋ยวผมรวมถ้าอยากใครได้มาซาร่านะคิดมา60 120 108 24 300 36 420 420บวกอีก600 1,020ติดอาร์มอ่ะติดอาร์มอีก350เป็น 1,370 ถ้าคิดเร็วๆแต่คำนวณนักวิทยานักคณิตศาสตร์ของผมอยู่แล้วสุดยอดคุณผิดเก่งอยู่แล้วถ้าคุณถ้าผิดคอมเมนต์มาเลยนะหาเรื่องคอมเมนต์เขาติดข้างเดียวใช่ไหมข้างเดียวเพราะว่าอีกข้างนึงเป็นสปอนเซอร์ไงอ๋อเพราะเดี๋ยวเขาจะมีอาจจะมีลิเวอร์พูลจะมีสปอนเซอร์อีกฝั่งรอโอ้โหนะฮะก็อย่าลืมนะครับก็ราคาประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็หนักหน่อยโอ้โหอ้วกดีกว่าเนี่ยอันนี้ก็หนักหน่อยแต่ถ้าคุณชอบความจริงสนับสนุนเขานะครับโอ้นับไม่ถูกอ่ะคุณลองนับว่ามีกี่ตัวดีวะไอขีดนี้ก็ด้วยใช่ไหมขีดนี้ก็คือ60บาท60บาทใช่ไม่เป็นลิขสิทธิ์นะไม่ใช่ว่าทางอาลีมาบวกไม่ใช่ไม่ใช่เขาคิดอย่างนี้ก็คิดอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้มาตรฐานใช่ใช่ใช่โอ้ยนี่ก็ชื่อยาวเหลือเกินของแท้ใช้มือถือสแกนข้อมูลเพิ่มจากทีมงานนี้ถ้าฟอนต์แท้เขาจะสามารถสแกนแอปได้ว่าเป็นของแท้พรีเมียร์ลีกรู้แล้วเช็คได้เลยนะก็เจ๋งแต่ตัวนี้ผมบอกเลยจุกหน่อยนี่คุณเป็นนักบอลนี่คุณก็หนักนะท่านนี่โกศิษฐ์โอ้โหท่านโอ้โหนามสกุลก็ยาวอ่ะผมทะลุออกไปเสื้ออีกตัวนึงอ่ะโอ้โหอเล็กซานเดอร์อาร์โนนแล้วเป็นเบอร์2ตัวด้วยโอ้โหไส้แตกอ่ะตัวนี้มาเรียกมาครบเลยนะกี่ตัวอักษรนะ5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16คูณ60 60ก็นั่นแหละคุณคิดไปแล้วแต่นั่นคือคุณชอบเขาจริงๆไงว่าเปลี่ยนคนชอบเหรอผมโอเคนะก็นี่คือทั้งหมดของลิเวอร์พูลนะฮะก็ฝากไว้ด้วยจริงๆเรายังมีคอลเลคชันเยอะแยะมากมายติดตามในโซเชียลมีเดียติดตามใน YouTube Facebook Twitter อะไรก็แล้วแต่นั่นคือช่องทางดูคลิปนี้จบคอมเมนต์กันทักทายกันฮัลโหลอย่างนี้ได้เจอหน้ากันก็เดินมาที่ร้านเกิดเจอคุณซันก็ตบหัวได้เลยอ๋อไม่ตบพูดคุยกันพี่ซันโอ้ผมน้องซันพี่สนใจซื้อมาแล้วใส่คุณซันบอกยินดีเจอคุณโยก็ทักทายเต็มที่นะครับก็ฝากกับพวกเราไว้ด้วยนี่คือทีมแรกของฟุตบอลยุโรปที่เรามารีวิวเดี๋ยวเทปต่อไปมีอีกเหรอโอ้โห400กว่าทีมอะรออยู่อะยังไม่หมดเลยนะฮะยังไม่หมดเต็มแผงเลยปีนี้อลิจัดเต็มนะฮะฝากติดตามรายการเราไว้ด้วยครับกด Subscribe ไลค์แชร์กระดิ่งติ๊งๆแชร์ใน Facebook ทุกอย่างเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนนะครับยังไงลาไปก่อนครับโทรศัพท์มาพอดีอเล็กซานโดอาโนโทรมาแล้วฮัลโหลโอเคครับจะสั่งเสื้อเหรอโอเค